สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในวิชาคอมพิวเตอร์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนในเรื่องของหลักการทำงานนะครับเกี่ยวกับแถบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของแถบเครื่องมือซึ่งเป็นแถบเครื่องมือจัดรูปแบบนะครับแถบเครื่องมือจัดรูปแบบนี้จะเป็นแถบเครื่องมือที่ใช้ในการจัดรูปแบบของตัวอักษรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขนาดใส่ตัวอักษรให้มีความหนาความบางตรงนี้ทำได้หมดเลยจากแถบเครื่องมือนี้นะครับแล้วสัปดาห์ต่อไปก็จะอยู่ในส่วนของแถบสถานะนะครับซึ่งสัปดาห์นี้และสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะยังอยู่ในภาคของทฤษฎีนะครับก็จะต้องมีการจดบันทึกการพอสมควรแล้วในช่วงของสัปดาห์สุดท้ายก็จะมีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับวันนี้ก่อนที่เข้าสู่บทเรียนของเรื่องของการจัดรูปแบบแถบเครื่องมือจัดรูปแบบเราไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของแถบเครื่องมือมาตรฐานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนครับทบทวนนะครับเรื่องแถบเครื่องมือมาตรฐานแถบเครื่องมือมาตรฐานนักเรียนจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับแถบเครื่องมือมาตรฐานนี้อยู่ตรงส่วนใดของโปรแกรมจำได้ไหมเอ่ยแถบเครื่องมือมาตรฐานด้านบนนี้แถบฟ้าๆนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมนี่คือแถบเครื่องมือมาตรฐานหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่นะครับลงมาแล้วลูกตรงนี้อาจจะเล็กไปนิดนึงนะครับตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วส่วนที่3นี้อันนี้ใช่ไม่เอ่ยแถบเครื่องมือมาตรฐานหรือเปล่าใช่เก่งมากครับตรงนี้ก็คือในส่วนของแถบเครื่องมือมาตรฐานนั่นเองนะครับซึ่งแถบเครื่องมือมาตรฐานนั้นเป็นแถบเครื่องมือที่ใช้เป็นแหล่งรวบรวมอุปกรณ์หลักของคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปภาพเพื่อสะดวกต่อการใช้งานนั่นเองครูจะขยายให้ดูนิดนึงนี่นะครับนี่ก็คือแถบเครื่องมือมาตรฐานซึ่งแต่ละเครื่องมือครูได้อธิบายกันไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการบันทึกกันพอสมควรด้วยรวมถึงมีการวาดภาพประกอบใช่ไหมครับเช่นเดียวกันวันนี้จึงนำมาทำการทดสอบนะครับในส่วนของเรื่องแถบเครื่องมือมาตรฐานเปิดสมุดเลยครับเขียนวันที่จากนั้นกลางหน้ากระดาษเลยทดสอบ5ข้อด้วยกันนะครับเขียนข้อ1ถึงข้อที่5ไว้ว่างไว้ครับให้เวลา2นาทีคุณครูจะมีในส่วนของภาพแถบเครื่องมือมาให้นักเรียนจากนั้นจึงจะเลือกตอบนะครับให้นักเรียนเลือกแถบเครื่องมือตอบการหน้ากระดาษเลยครับทดสอบเขียนข้อที่1ถึงข้อที่5เอาไว้ว่องไวครับวันนี้บันทึกกันพอสมควรเขียนกลางหน้ากระดาษเลยครับดีแล้วเก่งมากเลยหลายๆคนไม่ต้องให้บอกเลยเนี่ยยอดเยี่ยมมากพร้อมไหมครับพร้อมแล้วเราไปดูแบบทดสอบข้อที่1คุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟัง1ครั้งเท่านั้นครับจากนั้นให้เด็กเลือกตอบลงไปข้อที่1ภาพใดใช้ในการบันทึกเอกสารอีกครั้งนะครับข้อที่1ภาพใดใช้ในการบันทึกเอกสารตอบลงไปครับไม่ยากเลยใช่ไหมนี่ถ้าใครตั้งใจเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแน่นอนต้องตอบได้ต่อไปข้อที่2ภาพใดใช้ในการพิมพ์เอกสารยิ่งง่ายใหญ่เลยใช่ไหมข้อที่2ภาพใดใช้ในการพิมพ์เอกสาร
ไม่มีการเปิดกลับไปดูนะตอบออกมาเลยนะครับดูซิว่านักเรียนจะทำแบบทดสอบได้มากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปภาพข้อที่3ภาพใดใช้ในการคัดลอกข้อความภาพใดใช้ในการคัดลอกข้อความคัดลอกหรือ copy นะครับภาษาอังกฤษก็ copy ตอบลงไปเลยง่ายๆเองนะครับให้นักเรียนดูภาพนะครับดูภาพประกอบในสิ่งที่คุณครูบอกแล้วนักเรียนก็จะตอบได้กันทุกคนต่อไปข้อที่4ภาพใดใช้ในการเปิดเอกสารใหม่หรือทำการสร้างเอกสารใหม่นั่นเองได้เช่นเดียวกันนะครับภาพใดใช้ในการเปิดหรือสร้างเอกสารใหม่ต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายภาพใดใช้ในการวางข้อความข้อที่5ภาพใดใช้ในการวางข้อความหมายง่ายไหม5ข้อถูกทำได้หมดเลยคุณครูเชื่อว่านักเรียนนั้นทำได้ทั้ง5ข้อเลยตอบได้ถูกต้องเลยกลับไปดูเฉลยไปดูเฉลยกันเลยครับดูข้อที่1ภาพใดใช้ในการบันทึกเอกสารตอบข้อจอไก่นั่นเองภาพแรกเป็นภาพของแผ่นดิสเกตใช่ไหมแผ่นดิสเกตมีไว้ใช้ในการบันทึกนั่นเองนะครับส่วนอีก2ข้อไม่ใช่ต่อไปข้อที่2ภาพใดใช้ในการพิมพ์เอกสารตอบข้อคอควายนะครับข้อคอควายเป็นรูปอะไรลูกรูปของเครื่องพิมพ์นั่นเองใช่ไหมฮะแล้วก็พิมพ์เอกสารออกได้โดยกดปุ่มนี้ต่อไปข้อที่3ภาพใดใช้ในการคัดลอกข้อความตอบข้อยอดเยี่ยมมากครับขอไข่นั่นเองต่อไปข้อที่4ภาพใดใช้ในการเปิดเอกสารใหม่ตอบข้อเอกสารใหม่นะลูกเอกสารใหม่ไม่ใช่เอกสารเดิมกอไก่นั่นเองถ้าขอไข่เป็นการเปิดเอกสารที่มีอยู่แล้วหรือเป็นเอกสารที่เราทำไว้เดิมนะครับส่วนคอควายก็จะเป็นในส่วนของการตรวจนะครับตรวจอักษรตรวจข้อความนั่นเองสุดท้ายข้อที่5ภาพใดใช้ในการวางข้อความตอบข้อขอไข่นั่นเองถ้าใครตอบข้อที่3ได้เนี่ยแน่นอนนะครับต้องตอบข้อนี้ได้นะครับให้นักเรียนรวมคะแนนด้วยตนเองนะครับประเมินตัวเองนะลูกว่าใครได้เท่าไหร่ประเมินตัวเองถ้าใครได้น้อยก็ต้องกลับไปทบทวนให้มากนะครับเข้าสู่บทเรียนของเราเลยในเรื่องของแถบเครื่องมือจัดรูปแบบนั่นเองนะครับแถบเครื่องมือจัดรูปแบบอยู่ตรงไหนของหน้าต่างโปรแกรมถัดลงมาจากแถบเครื่องมือมาตรฐานครับเห็นไหมอยู่ตรงส่วนนี้ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับครูจะขยายให้ดูนิดนึงนี่คือในส่วนของแถบเครื่องมือจัดรูปแบบเห็นไหมครับมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายนักเรียนพอจะเดาออกได้ไหมครับว่าใช้ทำอะไรบ้างพอจะเดาได้ไหม
หลายคนอาจจะเอ๊เอาไว้ใช้ทำอะไรนะเห็นมีตัว B ตัว I ตัว U ด้วยเอาไว้ใส่ตัวภาษาอังกฤษหรือเปล่าจริงๆแล้วมีไว้ใช้ทำอะไรนะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในวันนี้แหละเราไปดูความหมายกันนิดหนึ่งก่อนครับในส่วนของแถบเครื่องมือจัดรูปแบบนะครับจะใช้ในการจัดรูปแบบตัวอักษรเช่นจัดขนาดใส่ขนาดใส่ลักษณะนะครับรวมถึงใส่ลักษณะของตัวอักษรนะครับข้อความต่างๆตรงนี้สามารถที่จะทำได้ทั้งหมดเลยเกี่ยวกับตัวอักษรตรงนี้นักเรียนบันทึกลงไปด้วยครับแถบเครื่องมือจัดรูปแบบใช้ในการจัดรูปแบบตัวอักษรเช่นจัดขนาดใส่ลักษณะของตัวอักษรนั่นเองตรงนี้ให้เวลา2นาทีครับเพิ่มให้อีก1นาทีเป็น3นาทีบันทึกลงไปในสมุดเลยครับจดบันทึกลงไปครับทั้งสไลด์เนี่ยให้เร็วให้ไวนะครับบอกไว้ไปแล้วว่าสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของทฤษฎีเป็นการจดบันทึกกันอยู่นะครับรวมถึงสัปดาห์หน้าด้วยเช่นกันก็ยังต้องจดบันทึกกันอีก1ครั้งสัปดาห์ต่อไปสัปดาห์สุดท้ายก็จะได้มีการใช้งานคอมพิวเตอร์กันแล้วอดใจรอนิดหนึ่งครับว่องไวนะครับคะแนนสมุดคุณครูมีให้นะคะแนนสมุดมีให้แน่นอน10คะแนนเป็นส่วนที่ช่วยให้เธอเวลาที่เธอทำข้อสอบปลายภาคได้น้อยก็เอาตัวนี้แหละไปช่วยกันนะครับเก่งมากเลยใครเสร็จแล้วใครเรียบร้อยแล้วรอเพื่อนนิดหนึ่งหลายคนที่ยังเขียนไม่ทันนะครับเขียนไม่ไวก็ต้องพัฒนาฝีมือกันนิดนึงการจะเขียนให้ดีให้สวยนะครับอุปกรณ์ก็ต้องพร้อมด้วยบางคนครูเห็นดินสอสั้นนิดเดียวนะครับสั้นนิดเดียวแล้วเธอจะเขียนให้สวยได้ยังไงใช่ไหมรู้ว่าประหยัดแต่ถ้าอยากจะใช้ให้หมดก็ต้องหาอะไรมาต่อลูกกระดาษนะกระดาษที่เหลือใช้ก็ม้วนๆไปเอากาวติดเอาสก็อตเทปพันให้มันยาวหน่อยเธอจะได้จับถนัดนะครับต่อลงไปนิดหนึ่งลูกต่อลงไปจะได้จับถนัดบางครั้งมันสั้นเกินไปไม่ถนัดมือก็เขียนไม่สวยใช้ให้หมดก็ดีแล้วครับใช้ให้หมดก็ดีแล้วคุณครูพยายามจะนำเนื้อหามาให้นักเรียนบันทึกให้สั้นที่สุดนะครับให้สั้นที่สุดเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะแต่ละเครื่องไม้เครื่องมือมันเป็นพื้นฐานนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่นักเรียนไปเรียนในชั้นป.3ซึ่งป.3เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรียนกันอยู่ในส่วนของโปรแกรม Microsoft Word เหมือนกันนักเรียนก็จะใช้งานขออภัยไม่ใช่ป.3 ป.4 ใช่ไหมเด็กๆก็ได้ใช้งานกันเยอะมากขึ้นในชั้นป.4 นะครับเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วนิดเดียวเองสั้นๆนะครับ
ต่อไปเราไปดูภาพกันอีกสักหนึ่งครั้งนะครับในส่วนของแถบเครื่องมือจัดรูปแบบภาพนี้นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะมากมายบางครั้งเนี่ยถ้านักเรียนเห็นแล้วมันตอบไม่ถูกใช่ไหมบางครั้งเราตอบไม่ถูกว่าเอ๊ะอะไรเนี่ยมันอะไรกันมากมายนักหนาใช่ไหมครับบางครั้งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนช่วยให้งานของเราหรือข้อความของเราหรือชิ้นงานนั้นๆเนี่ยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับการจัดนะครับ